ดีกว่าเป็นกิจกรรมแห่งสาธารณกุศล คือการบริจาคโลหิตครับซึ่งทางด้านหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดนครสวรรค์ครับจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติครับไปติดตามบรรยากาศกันครับที่โรงเรียนพยุหะวิทยานะครับอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นายอัตพรสิงหวิชัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขครับที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยร่วมกันจัดขึ้นหรือเป็นกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชทานพระราชดำริพระบรมราชวาทหรือพระราชกรณียกิจในโครงการนะฮะซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ค่ะที่ได้รับการบริจาคโลหิตครอบคลุมทั่วทั้งประเทศกิจกรรมนี้นะคุณเมนเขาจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2562และจะจัดเรื่อยไปจนถึงปีหน้านู้นเลยค่ะ4พฤษภาคม2563กิจกรรมหลักๆนั้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กิจกรรมรับบริจาคโลหิตกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยเขาก็จะให้บริการ4ด้านด้วยกันค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือในเรื่องของบริการทางการแพทย์ทั่วไปบริการทันตกรรมบริการตรวจตาบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่รวมไปถึงกิจกรรมสำหรับการรับบริจาคโลหิตนั่นเองค่ะแน่นอนครับกิจกรรมที่จะไปกับการบริจาคโลหิตทุกๆครั้งนะครับคือการบริจาคอวัยวะบริจาคดวงตาซึ่งถือว่าเป็นทานอันยิ่งใหญ่อีกอย่างนึงนะครับซึ่งผมอยากให้ทุกคนน่ะได้ทำกันเพราะว่าในถึงห่วงหนึ่งของชีวิตเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วในส่วนของความเชื่อสมัยโบราณครับอาจจะพูดบอกว่าเธอเอาไปเสร็จปุ๊บชาติหน้าเรามีใช้ไหมเอาชาตินี้ก่อนฮะในส่วนที่เหลือเนี่ยให้คนที่เขาอยู่ต่อได้ใช้ต่อไปนะฮะใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางด้านของจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้นค่ะ